หน้าที่ก็คือดูเรื่องของโชว์ของวิธีการโชว์วิธีการเล่าเรื่องเพลงนะฮะนั่นก็คือหน้าที่ที่มาที่ทุกปีการคาดหวังของครูเทียมเนี่ยกับลูกทุ่งมรดกสวนเนี่ยฮะครูคิดว่ามันมาถึงจุดพีคนะฮะจุดสำคัญแล้วฮะเพราะทุกคนเก่งหมดแล้วทุกมหาลัยเนี่ยได้เรียนรู้ทุกอย่างที่เป็นเบสิกตอนนี้เหลือต่อยอดได้สวยงามมากคาดหวังในความรู้สึกครูเทียมอยากจะรู้ว่าปัญญาชนระดับมหาวิทยาลัยเขาคิดกับลูกทุ่งอย่างไรนะฮะมันเป็นการก้าวเดินต่อสู่อนาคตของลูกทุ่งในเมื่อลูกทุ่งมาอยู่ในรั้วมหาลัยมหาลัยนี่เป็นเรื่องราวของคนที่จะคิดแตกหน่อต่อยอดคนที่อยู่ในสังคมวันต่อไปที่จะไปออกเป็นครูบาอาจารย์ออกเป็นคนที่สอนคนละนะฮะก็อยากจะเห็นวิธีคิดของเขาคือมันต่างกับมัธยมนะฮะมัธยมหรือเรียนรู้เบสิกของลูกทุ่งแต่มหาลัยแตกหน่อต่อยอดของลูกทุ่งนะฮะความคาดหวังของครูเทียมเนี่ยถ้าพูดถึงอยากเห็นสิ่งที่เขาคิดอยากเห็นความรู้สึกของเขาอยากเห็นความเข้าใจของเขาที่เขาเข้าใจกับเพลงลูกทุ่งเนี่ยวงตีลูกทุ่งเนี่ยเขาเข้าใจอย่างไรสำหรับครูเทียมไม่มีขอบเขตนะฮะปล่อยโอเพ่นทุกอย่างเพราะเราอยากรู้นะฮะว่าเขาคิดเห็นอย่างไรกับเรานั่นคือเรื่องราวที่คาดเดาว่าปีนี้จะได้เห็นสิ่งที่มันแปลกตากว่าทุกปีนะครับปีแล้วว่าเซอร์ไพรส์แล้วนะฮะปีแล้วนี่ประทับใจสิ่งที่ประทับใจปีที่แล้วเนี่ยไม่ได้ประทับใจลงมหาลัยได้ที่1แต่ประทับใจมหาลัยที่ไม่ได้ตำแหน่งที่1 2 3นะรู้สึกจะเป็นมอสารคามประทับใจเขามากประทับใจเรื่องเขานำภาพวิถีชีวิตชาวบ้านนะฮะมานำเสนออยู่ในเพลงโอ้โหเห็นแล้วมีความรู้สึกว่าคิดถึงปู่ย่าตายายแต่ในรกรากของวิถีชีวิตตรงนั้นเขาเอาความทันสมัยของยุโรปเข้ามาอินมาโอ้โหมามิกอยู่ในเพลงเดียวกันนั่นคือโชว์นะฮะภาพที่เรามองเห็นวัฒนธรรมตะวันตกกับวัฒนธรรมรากหญ้าของอีสานมันมากลมกลืนอยู่แบบอยู่เหมือนเนื้อเดียวกันเลยอ่ะเขาทำได้ยังไงอ่ะนะฮะก็หมายความว่าวัฒนธรรมลูกทุ่งเราก็ไม่แตกต่างกับสากลในโลกนี้มันสามารถมิกแอนจอยกันได้ตลอดเวลานั่นคือความเห็นของครูเทียมและคนตาที่มองเห็นหูที่รับฟังนั่นถือว่าโอ้เป็นสิ่งที่คนลูกทุ่งภาคภูมิใจต้องบอกว่าครูเทียมเป็นลูกทุ่งจริงๆนะฮะไม่มีสิ่งไหนที่เป็นอย่างอื่นไปได้เลยทุกสายเลือดทุกลูกทุ่งเมื่อเราเห็นแล้วก็โอ้โหขอบคุณลูกทุ่งมหาลัยขอบคุณมอนาเรศวรที่เราเห็นตรงนี้นะมันเป็นวิถีวัฒนธรรมที่เราบอกว่านี่คือวัฒนธรรมแห่งชาติแต่มันดิ้นได้มันจะไม่อยู่เฉพาะกลุ่มมันจะดิ้นไปสู่สากลไปสู่โรคใบนี้นะฮะนั่นคือเรื่องราวที่เรามองเห็นในการประกวดลูกทุ่งนาเรศวรทุกครั้งมาทุกครั้งได้เห็นสิ่งที่แปลกใหม่ได้ตลอดเวลานะครับครูมองว่ามันได้ตลอดได้ทั้งหมดนะได้ทั้งคณาจารย์ภาควิชาทุกคณาจารย์ที่ควบคุมคณาจารย์ก็ได้แตกหน่อต่อยอดตัวเองว่าสิ่งที่เรียนคิดถูกต้องไหมกับลูกทุ่งมันได้ทุกภาคส่วนนักศึกษาก็ได้มันได้ต่อยอดจากมัธยมนะฮะเป็นมหาลัยเขาเก่งขึ้นเขาก็แตกหน่อต่อยอดได้เหมือนกันฉะนั้นการประกวดครั้งนี้มันครบวงจรอาจารย์ก็ได้ลูกศิษย์ก็ได้เมื่อมาเจอเราถูกไหมฮะใครที่จะสอนอาจารย์ได้ก็นอกจากเป็นครูผู้ทรงคุณวุฒิที่จะสอนอาจารย์ได้ฉะนั้นมันได้ครบวงจรจริงๆก็เห็นความรู้สึกของคณาจารย์ที่คุมมานะฮะเอกดนตรีในมหาลัยนี่เขาคิดอะไรนะเอกเต้นเขาคิดอะไรอยู่ในมหาลัยนี่ฮะบางครั้งเราก็ไม่ได้ตีกรอบเขาอยากจะโอเพ่นทุกอย่างอยากเห็นครับกำลังใจที่ครูจะมอบให้เด็กๆนะฮะคือว่าเป็นคำขอบคุณจากครูแล้วกันนะฮะเด็กๆมาดีนะครับเด็กๆต่อยอดช่วยอนุรักษ์อันนี้สำคัญมากเขาบอกชาติมันประกอบด้วยวัฒนธรรมนะชาติไหนไม่มีวัฒนธรรมเนี่ยมันอยู่ไม่ได้วัฒนธรรมมันเป็นการจรรงให้คนมีศีลธรรม
นะฮะมีความบันเทิงในหัวใจจะได้ไม่ไปหมกมุ่นกับเรื่องโอ้ยฆ่ารันฟันแทงกันอันนี้คือวัฒนธรรมที่โชรมหัวใจของมนุษย์ในชาติบ้านเมืองเราก็ขอบคุณนักศึกษาทุกคนนะครับที่ร่วมในกิจกรรมนี้และขอบคุณอธิการบดีทุกมทุกราชภัฏที่ส่งเด็กมาเรียนรู้หาความรู้จากคุณครูที่อยู่ในนอกสถาบันฉะนั้นการที่เด็กๆ เข้ามารวมกลุ่มแล้วเข้าร่วมกิจกรรมครั้งนี้เนี่ยมันเป็นเรื่องวิเศษสุดมันเป็นโครงการที่ดีที่สุดในประเทศนี้และมีที่มอนเดเรสวนที่เดียวในประเทศนี้ก็ฝากไปทุกมอนะฮะทุกมออธิการบดีทุกมอที่ได้เข้าชมนี้อยากให้ทุกมหาลัยจัดกิจกรรมนี้ขึ้นมานะครับเพื่อกันช่วยกันรณรงค์ช่วยกันอบอุ้มวัฒนธรรมลูกทุ่งเอาไว้คู่บ้านคู่เมืองต่อไปคุณจะก็ฝากไว้ขนาดนี้นะครับจากหัวใจคนลูกทุ่งชื่อขู่เทียมครับ